โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือสโตรกคืออะไรมีอาการสาเหตุและวิธีการป้องกันอย่างไรโรคหลอดเลือดสมองสโตรกคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบหลอดเลือดอุดตันหรือหลอดเลือดแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายการทำงานของสมองหยุดชะงักความผิดปกติของหลอดเลือดสมองความผิดปกติของหลอดเลือดสมองที่ทำให้สมองขาดเลือดแบ่งได้เป็น2ประเภทดังนี้หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันไอสเคมิกสโตรกเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองพบได้ประมาณ 80% หลอดเลือดสมองอุดตันเกิดได้จากลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นในบริเวณอื่นไหลไปตามกระแสเลือดเอ็นไปอุดตันที่หลอดเลือดสมองหรืออาจเกิดจากมีลิ่มเลือดก่อตัวในหลอดเลือดสมองและขยายขนาดใหญ่ขึ้นจนอุดตันหลอดเลือดสมองส่วนสาเหตุของหลอดเลือดสมองตีบอาจเกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดตีบแคบมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการลำเลียงเลือดลดลงหลอดเลือดสมองแตกเฮโมเฮจิกสโตรกพบได้ประมาณ 20% ของโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลอดเลือดมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นโป่งพองและแตกออกหรืออาจเกิดจากหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดปริแตกได้ง่ายซึ่งอันตรายมากเนื่องจากทำให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลงอย่างฉับพลันท่านและทำให้เกิดเลือดออกในสมองส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วได้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองมีหลายสาเหตุแบ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้และปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้มักมีสาเหตุจากสุขภาพโดยรวมและรูปแบบการดำเนินชีวิตปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้อายุเมื่ออายุมากขึ้นหลอดเลือดก็จะเสื่อมตามไปด้วยโดยผิวชั้นในของหลอดเลือดจะหนาและแข็งขึ้นจากการที่มีไขมันและหินปูนมาก่อรูที่เลือดไหลผ่านจะแคบลงเรื่อยๆเพศพบว่าเพศชายมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าเพศหญิงภาวะการแข็งตัวของเลือดเร็วกว่าปกติส่งผลให้เกิดการจับตัวกันของเม็ดเลือดและมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนปกติปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของโรคหลอดเลือดสมองผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่าคนปกติเบาหวานเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดแข็งทั่วร่างกายหากเกิดที่สมองจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนปกติ 2-3 เท่าไขมันในเลือดสูงเป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกับโรคหลอดเลือดหัวใจคือภาวะไขมันสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดทำให้กีดขวางการลำเลียงเลือดโรคหัวใจเช่นโรคลิ้นหัวใจผิดปกติหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นสาเหตุของการเกิดลิ่มเลือดถ้าลิ่มเลือดไปอุดตันที่หลอดเลือดสมองก็จะทำให้สมองขาดเลือดได้การสูบบุหรี่สารนิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงและเป็นตัวทำลายผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตัวพบว่าการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียวเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองถึง 3.5% ยาคุมกำเนิดในผู้หญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดอดสมองสูงโรคซิฟิลิสเป็นสาเหตุของหลอดเลือดอักเสบและหลอดเลือดแข็งการขาดการออกกำลังกายอาการของโรคหลอดเลือดสมองเมื่อสมองขาดเลือดจะทำให้สมองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติซึ่งอาการแสดงต่างๆจะมากหรือน้อยขึ้นกับระดับความรุนแรงและตำแหน่งของสมองที่ถูกทำลายเช่นชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้าและหรือบริเวณแขนขาครึ่งซีกของร่างกายพูดไม่ชัดปากเบี้ยวมุมปากตกน้ำลายไหลกลืนลำบากปวดศีรษะเวียนศีรษะทันทีทันใดตามัวมองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีกหรือตาบอดข้างเดียวทันทีทันใดเดินเซทรงตัวลำบากอาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นอย่างฉับพลันในรายที่มีภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราว Transient Ischemic Attack TIAอาจมีอาการเตือนเหล่านี้เกิดขึ้นชั่วขณะแล้วหายไปเองหรืออาจเกิดขึ้นได้หลายครั้งก่อนจะมีอาการสมองขาดเลือดแบบถาวรดังนั้นหากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นควรรีบพบแพทย์ทันทีเนื่องจากอาการของโรคหลอดเลือดสมองจัดเป็นอาการร้ายแรงและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือหากไม่ถึงชีวิตก็อาจทำให้กลายเป็นโรคอัมพาตอัมพฤกษ์ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและต้องใช้เวลาในการรักษาฟื้นฟูสุขภาพต่อไปการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันมีวิธีการตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพและสามารถบ่งชี้ถึงตำแหน่งของสมองและหลอดเลือดที่ผิดปกติรวมถึงภาวะและสาเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้เช่นการตรวจเลือดเพื่อดูความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการตรวจระดับน้ำตาลและระดับไขมันในเลือดการตรวจหาการอักเสบของหลอดเลือดการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
อิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมเพื่อดูจังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติการตรวจสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไรโทโมกราฟีเพื่อดูว่าสมองมีภาวะขาดเลือดหรือภาวะเลือดออกในสมองหรือไม่การตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดบริเวณคอคาร์โรติดดูเพล็กสแกนเพื่อดูขนาดและการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงบริเวณคอที่ไปเลี้ยงสมองด้วยคลื่นความถี่สูงการตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าMagnetic Resonance Imaging เพื่อดูเนื้อสมองหลอดเลือดสมองหลอดเลือดที่คอเป็นวิธีการที่ไม่เจ็บปวดและมีประสิทธิภาพสูงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองการรักษาขึ้นกับสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองว่าเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดสมองแตกโดยจะมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกันหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเป้าหมายของการรักษาคือทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างปกติโดยทางเลือกในการรักษามีหลายวิธีในบางกรณีแพทย์อาจให้ยาละลายลิ่มเลือดซึ่งพบว่าจะได้ผลดีกับผู้ที่มีอาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองและรีบมาโรงพยาบาลภายในระยะเวลาไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงหลอดเลือดสมองปริแตกหรือฉีกขาดเป้าหมายของการรักษาคือการควบคุมปริมาณเลือดที่ออกด้วยการรักษาระดับคอความดันโลหิตในกรณีที่เลือดออกมากแพทย์อาจพิจารณาทำการผ่าตัดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมองที่อาจเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตการป้องกันเป็นการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุดและควรป้องกันก่อนการเกิดโรคหลอดเลือดสมองคือต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้หลอดเลือดเกิดการตีบอุดตันหรือแตกเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงการสูบบุหรี่หรือขาดการออกกำลังกายเป็นต้นตรวจเช็คสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงถ้าพบต้องรีบรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอในกรณีที่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดตีบอุดตันหรือแตกต้องรักษาและรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามแผนการรักษาของแพทย์ห้ามหยุดยาเองและควรรีบพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการผิดปกติควบคุมระดับความดันโลหิตไขมันและน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติควบคุมอาหารให้สมดุลหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มหวานมันออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวัน3ครั้งต่อสัปดาห์และควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมงดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้ามีอาการเตือนที่แสดงว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอชั่วคราวควรรีบมาพบแพทย์ถึงแม้ว่าอาการเหล่านั้นจะหายได้เองเป็นปกติผู้ที่เป็นหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแล้วแพทย์จะให้การรักษาโดยใช้ยาเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดสมองแต่การใช้ยาเหล่านี้จำเป็นต้องมีการติดตามผลและใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเนื่องจากถ้ามีการใช้ยาผิดประมาทเลินเล่อหรือไม่มีการติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตต้องใช้เวลาในการรักษาฟื้นฟูสุขภาพต่อไปข้อมูลโรคหลอดเลือดสมองสโตรกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อัญญประกาศเดี่ยวเปิด